ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีก็คือมติคณะรัฐมนตรีให้เจ้าหนี้ที่เป็นธนาคารของรัฐทั้ง4แห่งตัดดอกลดต้นครึ่งหนึ่งครับประเด็นก็คือว่าวิธีปฏิบัติมันมีแค่2วิธี1เงินต้นคงค้างลดลงครึ่งหนึ่งยังอยู่ที่ธนาคารของรัฐเราต้องชำระหนี้ให้ธนาคารของรัฐต่อไปในอัตราครึ่งหนึ่งของต้นหรือหนี้คงค้างที่เหลือครึ่งหนึ่งของเงินต้นจะโอนมาไว้กองทุนแล้วให้เราไปชำระหนี้แทนที่กองทุนเป็นรายละเอียดที่จะต้องไปเจรจากันต่อเป็นไงบ้างคะพอฟังหมดแล้วมันจริงๆแล้วถ้าเป็นปกตินะมันก็โอเคอ่ะตอนนี้มันเป็นวาระสัญจรมันก็ไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวนี้คนทำนาก็เริ่มน้อยแล้วยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้ก็ไม่ไหวหนี้สินก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะมันคนมันท้อเอานาทุกวันนี้ก็ท้อบอกหมดรุ่นนี้ก็คงจะไม่มีคนทำนาให้คนไทยได้กินแล้ว